สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ OS Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเราจะมาหาเรื่องคิดแตกกันครับวันนี้ใช่ครับไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนี้นะการกินอะไรนะบะหมี่บะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยใส่ไปในไอติมมันเป็นเทรนด์นะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันแค่เพิ่งเมื่อวานที่แบบว่ามีการโพสอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะเริ่มมาจากพวกเว็บพันทิปอะไรอย่างงี้ที่เขามาแชร์กันก็มาแชร์กันก็คือเหมือนกับว่ามีรายการเกาหลีรายการนึงเขามาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเอามาม่าเนี่ยไอติมไอติมเนี่ยมาต้มด้วยกันเนี่ยฟิชเชอริ่งกันแป้งฟินวันนี้พวกเราก็เลยจะมาทดลองกันนะว่าฟินจริงไหมว่าฟินจริงไหมวันนี้เราเลยจัดแบบหลายเวอร์ชันวันสงไทยด้วยกันโอ้โหด้วยเฮ้ยได้ไทยวันนี้ของคุณชิบิดันมีอะไรมานำเสนอครับครับก็ของผมเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลเลยเป็นสูตรออริจินอลก็คือแบบว่าสูตรมาม่าเกาหลีนั่นเองเป็นมาม่าเกาหลีบวกกับไอติมซึ่งไอติมที่เขาใช้ในคลิปนะก็เป็นไอติมโคนรสวานิลาปกตินะครับไม่มีอะไรเครื่องรสอะไรวะรสหมูต้มยำเป็นรสหมูต้มบางๆไม่ใช่นี่รสต้มยำกุ้งน้ำข้นฟูทะเลฟูทะเลครับอันนี้เป็นฟูทะเลนะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหารไทยมากเลยต้องต้มยำกุ้งน้ำข้นบวกกับอันนี้ไทยมากฟูทะเลกินปุ๊บช้างกุญใสของผมนี่สั่งตรงจากจีนเลยเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นกับอะไรกับแมกนัมครับนี่สั่งจากนอกเหมือนกันเต็มไฮโซไฮโซไฮโซอ่ะของผมสุดท้ายผมผัดฉ่าผมแห้งเมนูแห้งอันเดียวแล้วก็นี่ครับไอติมกะทิสดทรงเครื่องมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ลูกชิดอยู่ในใครสั่งวะใช่ครับเอาอย่างก่อนอื่นนะเราต้องขอแนะนำอุปกรณ์ในการกินด้วยอันนี้เป็นช้อนเหล็กไหลจากกังนังนี่นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเมนูนี้แล้วของเราอะไรวะสองคนนี้เป็นสามัญชนสามัญชนใช้ช้อนพลาสติกธรรมดาโอเคขั้นตอนมีอะไรครับขั้นตอนเราทำไงแกะเลยครับแกะเลยแกะใส่เลยโอเคครับก็อันนี้นะครับเป็นมาม่าเป็นราเมงเกาหลีสูตรออริจินอลเลยบวกกับไอติมนะครับเดลี่ควีนนะก็เรามาดูว่าวิธีทำทำไงนี่มาม่าโคตรร้อนเลยนะครับอย่างนี้ครับตามคลิปนี่เดี๋ยวต้องรอนะฮะเห็นไหมมันจะเริ่มแพร่กระจายนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มซ้อยกันเลยนะเราจะเริ่มทดสอบกันนะครับเดี๋ยวก่อนกินผมมีนี่ประดับคือคราวที่แล้วเราเขย่าโคลาไม้ไฟคราวนี้จะพลาดได้ไงวะนี่ใส่แม่งลงไปคุณมีท็อปปิ้งเหรอใส่แม่งลงไปใส่ท็อปปิ้งเหรอใส่แม่งลงไปกินหมดถ้วยแล้วคุณใส่แม่งลงไปผมไม่มีถ้าคุณเผาข้าวเหนียวนี่คุณจะใส่เพิ่มอีกอ่ะใส่สองตัวเนี่ยเฮ้ยอันนั้นอ่ะดูไม่ค่อยมีเนื้อนะใส่ลงไปหมดเลยคุณอร่อยเรามาเริ่มกันเอาของใครก่อนเอาของคุณก่อนแล้วกันออริจินอลไงจะได้ดูออริจินอลที่เขาบอกว่ามีหุ่นหมูตัวเล็กมันใหญ่ๆขนาดนี้เดี๋ยวคุกเลยไงเข้าเนื้อเริ่มจากเกาหลีนะครับเกาหลีนะครับออริจินอลเสือกันสุดีนะเข้ามาแล้วครับเป็นมาจากประเทศเลยลองแล้วนี่มึงดูอุปกรณ์เกาหลีมากคือมันก็เริ่มละลายนะแต่ว่ารู้สึกว่าไอติมเดลี่ควีนมันอาจจะแบบเนื้อเหนียวเหนียวกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ทลายรังโจรออกมาเหมือนแบบใส่วิปครีมเหมือนใส่วิปครีมคือแต่มันก็น่ากินนะเดี๋ยวผมลองมันน่ากินมันน่ากินจริงเหรอมันก็ดูน่ากินนะนี่ดูซดน้ำก่อนเลยผมไม่รู้ว่าคุณจะตักเส้นก่อนเฮ้ยอร่อยเฮ้ยจริงมากจริงจริงจริงขอชิมเฮ้ยอร่อยจริงครับกินได้จริงเหรอไอ้ที่บางส่วนคุณแล้วกินได้จริงเหรอกินได้จริงเหรอเฮ้ยโอเคอ่ะโอเคเนื้อเอาเนื้อเลยเนื้อไอติมเลยไอ้เคยกินอะไรที่มันคอนทราสต์ไหมแบบว่ากระดิบอะไรแบบเฮ้ยร้อนแล้วก็เย็นมันดูสบายลำไส้ว่ะเฮ้ยมันอาจจะเข้ากับไอติมก็เดี๋ยวขอลองเส้นไม่จะเข้ากับหมี่เกาหลีก็ได้ครับเพราะมันหมี่เกาหลีมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเข้าอ่ะหรือว่ากินได้เส้นมันก็เหนื่อยๆนะเพราะว่าไอติมเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะเส้นอยู่แล้วไงแค่หมูนี่ไอติมนี่มันก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแบบแค่หมูด้วยเรียกว่าเกี๊ยวน้ำเลยเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบนี่เกี๊ยวกรอบโอ้โหเป็นไงกินกับเกี๊ยวแล้วมันใช่อ่ะอันดับเหมือนกินของหวานแล้วคือกินอันนี้แล้วรู้สึกอยากหยุดกินมาม่ามากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ดีนะคุณกินข้าวกินหวานในมื้อเดียวกันไอ้โค
คนมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แหละมันก็ได้แหละเพราะมันเป็นโคนใช่ไหมคิดว่าเป็นเกี๊ยวต่อเกี๊ยวไม่เหมือนมึงเป็นปลาตามวัดอ่ะก็โยนอะไรให้มันก็ต้องกินอ่ะอันนี้เป็นมาม่าหมูต้มยำนะแต่ฟุตทะเลมันละลายไปในนี้หมดแล้วคือเป็นเมนูที่ไม่อยากกินสุดแล้ววันนี้ใส่ฟุตทะเลเลยอันนี้เป็นหมีแคปหมูครับหมูอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองโซยกันดูนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะมันจริงๆมันไม่เห็นอะไรแต่ผมคุกแค่นี้ว่าเดี๋ยวเหมือนรสมันจะไม่กลมกล่อมโอ้มันไม่กลมกล่อมมันเป็นรสกลมกล่อมรู้แต่กลิ่นคุณมาแล้วอ่ะมันเป็นไม่กินน้ำยำมันเป็นไอ้แบบว่ารสลอยมาไกลมากเลยไอ้เต็มรสอะไรอ่ะก็คือกลิ่นมันสวรรค์ไงสวรรค์เหรอแต่ว่าเนี่ยใครแท้ๆเนี่ยกูถามอันนี้ใครซื้อมาวะใครเดี๋ยวโซยโชว์กินให้เด็กมันดูเดี๋ยวนี่จะกินทั้งเส้นทั้งน้ำเลยเหรอเฮ้ยเอาน้ำก่อนดิเป็นไงครับเป็นผมว่าเปรี้ยวโดดเป็นไงมันอะไรมันไม่สามารถอธิบายได้ไงมันหอยคำมันก็ซับน้ำดิเอาละเป็นไงไอ้สารรสเฮ้ยมันข้าวแบบแปลกนะตอนแรกแบบคิดว่าแบบมันเหมือนจะอะไรวะเหมือนจะไม่อร่อยนะครับแต่มันโอเคไงคือความเปรี้ยวมาได้กันได้มันต้องกินแคบหมูเนี่ยแคบหมูขอชิมหน่อยให้รู้สึกว่าสารรสมันเด่นแบบต้มยำกุ้งน้ำข้นนี่ไงพี่แคบหมูเห็นรูปเลยเฮ้ยนี่ไอ้เหี้ยไส้แตกเลยไอ้เหี้ยหมีไม่ไส้แตกเดี๋ยวมึงลิ้นหมาปะเนี่ยแคบหมูกูไส้แตกแล้วเป็นไงครับนะคำแรกที่ขนลุกเนี่ยไอ้ที่บอกตรงมาเป็นถ้วยที่แบบคือมีสิ่งให้กูให้สิ่งลบอ่ะนี่จะกินเอาอิ่มเลยแต่ขอชิมหน่อยครับชิมน้ำดิมันเป็นแล่มมากเลยนะออริจินอลคุณลองชิมดูแล้วคุณจะรู้แม่งไทยมากอ่ะเฮ้ยไม่แย่มันแย่มันเหมือนต้มยำอะไรนะหวานหน่อยอ่ะเหมือนใส่สับปะรดอ่ะสับปะรดโอเคมีแม็กนัมมีแม็กนัมชื่อเมนูหมูตุ๋นได้มีแม็กนัมดูน้ำก็แบบเวลาไปสั่งเดินไปทำเป็นตาลชีสเฮียเฮียสายชีสเฮียเป็นไปตาลเฮียเฮียเอาหมี่แม็กนัมไม่ไหนไม่งอกชิมน้ำก่อนเอ็นสีกูจะร้องไห้แล้วคือจ้องตรงสีอยู่นี่แหละเก่งเร็วแล้วสีแม่งตัดกันอะไรนะเป็นไงครับเป็นคนคอนทราสต์เป๊หวานแล้วไม่มีกลิ่นขาวเลยไม่กลิ่นมุดแล้วกลิ่นขุ่นแล้วหวานๆอ่ะเฮ้ยอร่อยนะเว้ยไม่มาแย่แม่งเฮ้ยจริงอร่อยตรงไหนวะแม่งไม่อร่อยอ่ะมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าที่เราขอต้องกินไหมไอ้ที่เราขอน้ำด่วนเลยแล้วมึงจะกินกันเหรอไอ้ที่เนี่ยโอ้ยชีวิตกูเกือบสำลอกออกรายการแล้วไอ้ชิบหายแล้วช็อกแล้วช็อกโกแลตไปไหนนะช็อกโกแลตอ่ะละลายอยู่แล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็มีนี่ยังไม่อยู่เลยนี่เกี๊ยวมึงอ่ะไอ้กินเกี๊ยวเลยกินเกี๊ยวหมดเลยคนสปีดเลยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นโฮอาร่ามาร์ชอันนี้จริงๆนะครับก่อนมาเนี่ยได้ข่าวว่ามันเป็นผัดฉ่าแห้งเนี่ยนี่ทำไมกูกลายเป็นเครื่องเคียงเต็มอ่ะมีอะไรบ้างนะในนี้มีอะไรบ้างนะมีหอยลายผัดชามีกะทิสดไงกะทิสดข้าวเหนียวมีลูกชิ้นมีวุ้นมะพร้าวนี่คงไม่นับคอกูอีกนะไอ้พวกลูกชิ้นเนี่ยลูกเขียวก่อนมีเดนปลาแต่แย่งลูกชิ้นแม่กูไม่กินเลยบอกเฮ้ยเอาจริงจริงไปแล้วใจหน่อยดิเคี้ยวเคี้ยวกืนด้วยกืนเข้าไปดิกินเข้าไปดิไอ้เหี้ยเส้นแม่งออกจมูกแน่เป็นไงเออดูเฮ้ยเดี๋ยวกูขำเจอนะพี่ดูหน้าไอ้เนี่ยเด็กเนี่ยอะไรเดี๋ยวอันนี้รู้สึกจะไฮไลท์สุดเอามาลองก่อนเลยเดี๋ยวกูคุกก่อนเพราะแบบนี้มันก็ธรรมดาไอ้เหี้ยเอาดิคือดมกลิ่นแล้วมันไม่น่าไหวนะคือมันไม่ได้ไปด้วยกันไงกะทิดูแล้วดูเครื่องเคียงมึงเยอะเออเกินนี่ทุกคนเยี่ยมมากได้ลองกินคนเดียวเลยอ่ะเป็นไงหลุมออกหลุมออกไอ้ตายเลยเยี่ยมอีกเข้าเยี่ยมอีกเข้าอ่ะไม่มีกินอยู่ดีก็ไม่เยี่ยมอะไรโทษนะครับขอโทษที่พวกออกรายการแต่แม่งไม่ได้เลยอ่ะต้องไม่ได้จริงไหนลองดิคล้องใจป่ะไอ้เหี้ยกูยืนอยู่กูน้ำตาไหลเลยมีวุ้นป่ะวุ้น
เดี๋ยวกูขอลองข้าวเหนียวหน่อยเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาดิกินกันมาคนนี้ครับลาเฟเตอร์ลิ้นหมาเดี๋ยวกินแม่งคือไอ้เหี้ยเราไอ้ยอดเดี๋ยวไม่ต้องเสียใจต้องทำดีเดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยมันหอยตายอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะหอยตายเราได้แล้วแต่ว่าตะพักก็อยู่ได้ไม่กินหรอกกินไม่ออกเลยข้องใจข้องใจกินเข้าไปมันจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่แม่งเนี่ยไม่มีแรงแอคทีฟจะทำไงกูกินแล้วมันอยากขย้อนอ่ะมันอยากขย้อนเมื่อกี้มีใครกินลูกชิ้นยังยังเมื่อกี้กินข้าวเหนียวไปกูเองติดปากเลยเฮ้ยบางทีมันอาจจะไม่อร่อยที่ข้าวเหนียวก็ได้แล้วนี่มีลูกชิ้นชิ้นเป็นตัวแก้แล้วใช่ไหมไม่พวกดีเลยสั่งเอาถังขยะซ่อนเลยไม่อร่อยถึงเกาหลีเลยพี่ดูแล้วกันอ่ะมึงกินทีแบบหอยกับมะพร้าวมันมาเลยอะไรเนาะกินก่อนสมุยแล้วสมุยมันมีอะไรสุดยอดครับก็เราก็หลังจากกินมาแล้ว4ชาม4สไตล์4เมนูแล้วก็จะมาสรุปกันว่าเมนูไหนเวิร์คไม่เวิร์คอันนี้เรียกว่าตัวเองสังเวยเลยนะสังเวยเลยคืออ้วกโชว์อ้วกแตกอะไรคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรต่อลำไส้ใหญ่เราหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นไงครับวันนี้คิดว่าค่อนข้างมติเป็นเอกฉันท์ถ้าอร่อยสุดนี่ต้องยกให้กับออริจินัลก็สรุปได้เลยว่ามันกินได้มันกินได้ที่เกาหลีเขาทำอ่ะเอ้ยมันก็อร่อยจริงมันไม่ใช่ว่าแย่ไม่ใช่แต่หน้าตามันอาจจะดูแบบของหวานของคาวไม่เข้ากันอะไรอย่างงี้แต่ผมแนะนำว่าไอติมอย่าเอาเป็นรสหวานมากไม่งั้นมันจะกบรสมาม่าหมดมันถ้ามันทานเหมือนอารมณ์เหมือนมันมีครีมอยู่เนี่ยมันมันได้มันมีสารอาหารครบเลยนะมีทั้งอะไรนะแคบหมูแคบหมูแคบหมูเป็นสารอาหารเหรอเยอะหมดอะไรเงี้ยเรามีเครื่องเคียงเยอะมากครับส่วนเมนูที่2ในส่วนตัวนะผมยกให้ชามนี้อันนี้อะไรฮะมันโอเคเป็นมาม่าต้มยำก้นต้มยำกุ้งน้ำก้นต้มยำกุ้งน้ำข้นน้ำข้นนี่มันเริ่มไม่น่ากินแล้วอันนี้เพื่ออันนี้ทางบ้านนะครับอย่าเดินแบบเพราะว่าอาจจะมีอันตรายกับลำไส้นะเราเลยต้องเตรียมการป้องกันอะไรครับป้องกันด้วยอะไรครับเครื่องแล้วเมื่อกี้ไม่ออกมายาท่าน้ำขาวนี่เราก็ใส่อะไรนี่เหมือนลาเต้นโนสอะไรที่มันใส่พอใส่ปุ๊บก็คือจะมีภูมิต้านทานอันนี้คือเราไม่ต้องกลัวที่จะขี้แตกครับนี่แต่สิ่งที่กังวลก็คือมึงกินได้เปล่าอะไรท่าน่ะไปตอนนี้กินขึ้นมากูเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกไม่ดีเป็นไงเฮ้ยกินเส้นเลยทำไมเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วมันขย้อนแบบรู้แล้วขย้อนน่ะคืออันนี้ยาท่าน้ำขาวมันกันขี้แตกได้ตาก็ไปกินมันกันอ้วกแตกไม่ได้คือมันกันออกตูดอย่างเดียวแต่ว่าออกปากหมดเลยคือมันเข้าไปไหนไม่ออกทางไหนมันปิดรูแล้วไงเอาว่าใส่ยาท่าน้ำขาวที่เราไม่แนะนำติดตาอะไรยังเข้าไหนเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ภาพอะไรเลยไม่ได้รีเวิร์สภาพนะครับเข้าทางเดินแล้วออกมาสุดยอดนะลิอ่ะกระต่ายมีกระต่ายสามแล้วหมูตุ๋นครับใส่แมกนัมก็คือผมจะบอกว่าตั้งแต่ของเกาหลีมาเนี่ยคือเริ่มทานไม่ได้ละนี่ไล่เย็นจากความหนักเลยนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะเส้นหมี่แมกนัมหมี่แมกนัมสุดแมกนัมเลี่ยนสุดๆอันนี้บอกเลยเพราะว่าช็อกโกแลตพอมันละลายปุ๊บมันตีไอ้ครีมอ่ะแล้วมันไม่เข้ากับไอ้หมูตุ๋นใช่คือหมูตุ๋นแม่งกูดีทุกอย่างชีวิตไงได้มันหมี่มันหมูตุ๋นมันที่เหลือแต่มันไม่ถึงขั้นกับอะไรเลยไงมันไม่ถึงขั้นหรอกแบบตรงมันขย้อนอ่ะอย่างแคบหมูเนี่ยมันยังไม่ได้กินเลยนะเออกินให้เด็กกินไม่มีละครอะไรอ่ะเหี้ยสุดท้ายแบบแย่สุดเลยอีพิกที่สุดคืออย่าได้คิดแต่ทำในชีวิตคลายส่วนผสมของมันคืออะไรนะบอกชัดๆอีกทีไววัดชาผัดชาเอาหอมลาดผัดชาใส่ไอติมกะทิกะทิส่งเครื่องด้วยถั่วที่สองก็มีวุ้นก็มีลูกชิดก็มีแล้วไม่เหลือใส่โคลามาไม่มีโอเคก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันไม่เข้าเลยใช่แต่จริงๆว่าผมว่าอันนี้ก็มีประโยชน์นะยังไงก็พอสำหรับคนที่ติดยาต้องการเลิกยาควรจะส่งไปให้ส่งเมนูนี้ให้ท่ำกระบอกไม่ต้องล้วงคอไม่ต้องล้วงคอกินเข้าไปถ้าแกล้งเพื่อนนี่ฟินเลยเนี่ยคือแม่แบบผัดฉามาแห้งๆๆน้ำเลยเพื่อนแบบหิวเลยต้นเลยสีมันเหมือนนี่นะไอ้น้ำข้นของนี่นะก็คือถ้าสรุปรวมอันนี้แย่สุดแล้วกินปุ๊บนี่คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้คือเป็นดอทเลยเวลากินปุ๊บโดนน้ำเมนถ้าหนึ่งเริ่มแล้วปึ๊กเออออกมาลมปานกระดานลมปานแต่ถ้าใส่อันนี้อาจจะดีขึ้นไง
ครใช้ใส่หมดแล้วไม่เสียดายไม่แน่น่าจะเหลือไว้รอไม่แต่มันจะกินเหรอถ้าไม่กินโอเคสรุปเลยก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับวันนี้เราก็ทดลองให้แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีเมนูที่น่าสนใจกว่านี้หรือแบบอาจจะมีส่วนผสมแบบเอ้ยพี่ลองไอติมมันนั้นสิไอติมมันนี้สิอ่ะลองรีเควสต์กันมาได้ลองแบบว่าคอมเมนต์ใส่ขี้เราก็ยินดีจะกินช่องนั้นใส่ได้หมดโอเคครับก็พบกับวาไรตี้ความสนุกนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะไปทดสอบแล้วว่ามันจริงหรือเปล่าเล่ามาให้คุณดูติดตามได้ที่ OS Channel ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับกินให้หมดด้วยผมว่าวันนี้